โอเคค่ะทีนี้จะพาไปดูอะไรที่นี่ไม่เคยเห็นนะคะเขาเพิ่งทําบอกมามั้งเนี่ยพี่อยู่ที่นี่เขาปีแรกมั้งที่เขาทํานะคะที่นี่ไม่เคยเห็นเลย I don't know what is this I wondering Oh wow look at that Yeah okay Yeah seeพี่นี่ไม่เคยเห็นค่ะเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะคะ They have some kind of beer maybe over there Yeah How are you? Yes, good Good, where are you come from? Punjab, Indian Indian, oh Punjab. Okay yes. I never heard before, but it's good China? No, I'm from Thailand Thailand? Yes, yes. I'm from Thailand and live here in what? 20 yes. years yes. now. Yes. How long you been in Fredericton? Good. Yes. How long you been in Fredericton? How long you in Canada? My in three round Australia. Oh, three round. You live 3 years in Australia and how long here? Four long here. Four long years. Three round Australia, Australia, India. Okay. Australian. Yes. Nice to meet you. Yes. Okay, thank you. ค่ะพอดีสปีกอังกฤษนิดหน่อยค่ะเมื่อกี้เขาพูดไม่ค่อยได้หรอกพี่นี่ก็พูดมากก็ไม่ได้หรอกค่ะคือเวลาเขาหัดพูดภาษาอังกฤษนะคะเราต้องค่อยๆพูดนะคะอาจจะมีขรุขระมั่งแต่เขาก็นี่คือการที่เราจะติดต่อกันนะคะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์นะคะขอให้สัญญาณให้รู้ว่ามันเราพูดอะไรแค่นั้นนะคะนี่ค่ะที่นี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะเป็นโดมอย่างใหญ่เลยค่ะนี่เป็นปีแรกที่พี่นี่เห็นนะคะปีแรกที่พี่นี่เห็นนะคะแล้วเขามาติดตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ออกมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะที่เขาเล่นสเก็ตกันนะคะที่พี่นี่บอกจะพามาดูเดี๋ยวอันนี้มันเขาปิดไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่นี่ต้องพาออกอีกข้างหนึ่งนะเพราะข้างนี้พี่นี่ไม่รู้ไงก็พาเดินเข้ามานะคะรู้สึกว่าเขาเพิ่งเอามาติดนะคะไม่รู้ว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่นี่จะลองวันนี้วันอาทิตย์พี่นี่จะลองศึกเขาเรียกอะไรนะพี่นี่จะลองสอบถามดูนะคะว่ามันเขากำลังจะทำอะไรกันนะคะที่อยู่ในโดมนี้ฮะเดี๋ยวออกมาข้างนอกแป๊บนึงนี่ค่ะบรรยากาศข้างนอกในตัวเมืองที่พี่นี่อยู่นะคะนี่อย่างใหญ่เลยกับท้องฟ้านี่เข้ากันอย่างเขาเรียกอะไรนะเหมือนกันเลยสีเหมือนกันเลยนะคะสเก็ตติ้งก็อยู่ตรงนั้นของตัวเมืองนะคะสเก็ตติ้งลิงลานสเก็ตนะคะลานสเก็ตน้ำแข็งนี่ค่ะก่อนจะเข้าสเก็ตติ้งลิงเขาก็จะมีภาพวาดสวยๆนะคะสำหรับหน้าร้อนนะนะคะคือจะได้บรรยากาศมันจะได้ไม่หนาวสักทีเดียวเขาเอาบรรยากาศที่มันอุ่นๆมาให้เราด้วยนะคะบรรยากาศของไอ้หน้าร้อนของคนที่นี่นะคะค่ะแต่ว่ามันเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือไงไม่รู้เขาไว้เก็บของนะคะของคิดว่าเป็นของบริษัทก่อสร้างนะเพราะว่าเขากำลังก่อสร้างให้พาร์คนี้อยู่นะคะพาร์คนี้อยู่คือหมายถึงว่ารัฐบาลระหว่างประชาชนนะคะหลายกลุ่มหนึ่งเขากำลังสู้กับรัฐบาลอยู่เรื่องตัดต้นไม้นี่นะคะไม่ใช่ตู้แต่หมายถึงว่าตรวจเขาไม่ต้องการให้ตัดต้นไม้นะคะนี่ค่ะเขากำลังต้นไม้ต้นนี้คืออยู่มาตั้งนานแล้วแล้วก็สองต้นนี้นะคะคือมันอยู่มานานคู่กับจังหวัดนี้มานานนะคะแต่ว่ารัฐบาลไม่แน่ใจว่าเขาจะมีโครงการ
ตัดไหมแต่ประชาชนเขาเป็นห่วงไงคะเขาไม่ต้องการให้ตัดนะคะแล้วไอ้พาร์คนี้เขาจะทำให้เป็นอย่างสวยแล้วที่อยู่ที่พี่นี่จะซูมให้เห็นนี่คือโรงแรมนะคะเพิ่งขึ้นมาเพิ่งทำเสร็จเมื่อปี2ปีที่แล้วนะคะโรงแรมใหม่นะคะฮิลตันการ์เดนอินแล้วตรงมุมนี้พี่นี่อยู่ตรงมุมนี้ตั้งเกือบ16ปีนะคะร้านเสื้ออยู่ตรงนั้นแล้วพี่ก็พาลูกมาเล่นสเกตติ้งตรงนี้ตอนที่เขาเล็กๆตลอดเวลานะคะวันนี้อากาศมันอุ่นแล้วก็มันทำให้ลานสเก็ตไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะเพราะอากาศมันอุ่นจัดนะคะแต่ว่าลูกสาวพี่นี้เขาจะเติบโตที่บริเวณนี้มาตั้งแต่เขาเกิดนะคะจนจะ18ปีแล้วนะคะนี่คือสนามของจังหวัดนะคะที่ทุกคนใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหน้าร้อนเขาก็จะมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้แต่ว่าหน้าหนาวเขาก็จะมีพวกสเก็ตดิ่งเขาเล่นมาเล่นสเก็ตกันนะคะเด็กๆมาหัดสเก็ตกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วรัฐบาลเขาเพิ่งทำไอ้ตึกนี้นะคะสำหรับเข้าไปเข้าห้องน้ำหรือว่าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรนี้ค่ะประมาณ 4-5 ไม่ถึง10ปีนะคะตั้งแต่พี่นี่มาอยู่ที่นี่18ปีไอ้การก่อสร้างใหญ่ๆนี่เกิดขึ้นเยอะเลยก่อสร้างโครงการใหญ่ๆนะคะตึกคอนเวนชั่นตึกรัฐบาลที่ประชุมนะคะเพราะว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เมืองหลวงของจังหวัดนิวบรันสวิกนะคะแต่ว่าเมืองใหญ่ๆก็มีนะเมืองที่ออกไปเมืองธุรกิจอะไรอย่างนี้ออกไปนะคะ 2-3 ชั่วโมงแต่ว่า1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเมืองไหนแต่ว่าอันนี้เป็นศูนย์รวมของราชการนะคะของราชการของจังหวัดนิวบรันสวิกนะคะประเทศแคนาดานะคะพี่นี่คือต้องการแชร์ให้ทุกๆคนเห็นนะคะที่พี่นี่ถ่ายรูปประจำในเมืองหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือจะแชร์ให้ดูว่าคนที่ในตัวจังหวัดนี้กิจกรรมของคนหน้าหนาวเขาก็อยู่กันปกตินะคะหน้าหนาวถ้าเกิดมีหิมะลงอะไรเงี้ยเขาก็เล่นสเก็ตเล่นสกีกันนะคะคือเขาอยู่กันอยู่ที่ไหนก็เราก็ทำอันนั้นนะคะกิจกรรมอันนั้นนะคะแต่นี่เขาจะทำให้มันเข้ากับสภาพอากาศคือบางทีเขาก็จะทำภาพอันนี้ภาพวาดของหน้าร้อนแต่ว่าเป็นตัวเมืองนะคะอันนี้ตัวเมืองของที่พี่นี้อยู่นะคะที่สะพานน่ะก็อยู่ตรงนั้นเองไม่ไกลเดี๋ยวอากาศอุ่นๆเดี๋ยวพี่นี่ก็จะพาไปเดินไปเล่นแล้วก็จะเห็นชมบรรยากาศในตัวเมืองนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะค่ะสวยมากของไอศิลปะฝีมือศิลปะของคนที่นี่นะคะค่ะหน้าร้อนทำรูปหน้าร้อนให้เข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวจะได้ไม่ดูหนาวเกินไปไง ค่ะค่ะคือเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงจะได้ไม่เห็นถ้าหนาวมากๆมันก็ทำให้สเตรสนะคะคือกดดันหรืออะไรอย่างนี้นะคะหยุดแต่ว่าบางทีเราก็เปลี่ยนบรรยากาศแต่ว่าภาพวาดได้สวยมากๆเลยค่ะพึ่งตัวใหญ่ตอมดอกไม้อะไรอย่างนี้แต่ข้างหลังภาพนั้นเป็นสะพานของจังหวัดนี้นะคะสะพานที่ขึ้นชื่อที่สุดของคนที่นี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่นี้นะคะพี่นี้ก็จะมีคลิปใหม่ๆมาเสนออีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของเมืองตัวเมืองแฟคเตอริตันนะคะจังหวัดนิวบรันสวิกอันนี้เป็นห้องสมุดนะคะข้างหลังห้องสมุดประจำจังหวัดนะคะออกไปตรงนู้นก็เป็นสะพานคนเดินเล่นฝั่งนู้นก็จะมีโน้ตไซต์ทางเหนือกับทางใต้ทางนี้เซาไซต์นะคะทางใต้บ้านพี่นี้อยู่ทางเซานะคะก็แต่ทางนู้นก็มีธุรกิจอะไรเยอะๆเลยบ้านเมืองคนก็เยอะนะคะแล้วพี่ก็อยู่ตรงนี้มานานนะคะตั้งแต่มาจากเมืองไทยใหม่ๆนะคะมาก็อยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ย้ายไปไหนว่างั้นเถอะคืออยู่ที่นี่จนชินแล้วเรามีธุรกิจด้วยทําร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ไงคะทุกคนก็รู้จักเราพวกเราว่าทํายังไงกันนะคะเด็กๆเข้ามาเตรียมมาเล่นสเก็ตกัน